อยค่ะกับเรื่องชี้แจงนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นชี้แจงเรื่องอะไรคะถามมาเรื่องแรกในการเปลี่ยนตัวนักแสดงอันนี้คือเป็นมันในบทเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเพราะว่าหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาไฟม่งไฟไหม้อะไรในเรื่องราวนะคะเราก็เลยเปลี่ยนตัวละครแต่ไม่ถึงขั้นเปลี่ยนตัวละครเลยพี่ไก่จริงจริงอะไรคะมันวางไว้แต่ต้นหรือว่าต้องเปลี่ยนตัวละครเลยเปลี่ยนมันในบทเขาเขียนไว้อย่างนั้นว่าทันสัญญกรรมหน้าใหม่ตอนนี้เราจะทำสัญญกรรมถ้าเผื่อเราทำสัญญกรรมหน้าลิซี่มันก็ออกมาเหมือนเดิมเพราะนั้นเราเปลี่ยนตัวละครใหม่ก็เท่ากับเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนหน้าใหม่ไม่ได้แสดงการอากาศไม่ได้เปลี่ยนการอากาศค่ะเป็นที่บทเขาเขียนมาอยู่แล้วใช่ไหมน้องเขาก็รับรู้ค่ะน้องเขารับทราบอยู่แล้วในตรงนั้นตอนนี้มันมีข้อความของพี่ไก่ที่เหมือนกันตอนท้ายก็ทุกคนถามอ่ะพี่ไก่เกิดอะไรขึ้นทำไมต้องเปลี่ยนตัวนู่นนี่นั่นนั่นคือรำคาญนึกออกมาคือพี่ได้ก็โอกาสโปรโมทละครพี่เลยเขาไปถามคนอื่นบ้างได้ไหมไปถามน้องได้บ้างได้ไหมไปถามใครบ้างได้ไหมทำไมมาถามฉันอยู่คนเดียวเหมือนคนก็ตีความว่าไปโยนบอมให้ทุกคนเนี่ยพี่ยังไม่ได้คุยอะไรกับน้องเลยนะคือทุกคนคิดกันไปเองหมดทุกคนคิด อะไรแล้วอะไรแฟนคลับคิดสื่อคิดอะไรคิดพี่ไม่เคยคิดอะไรเลยในการทำงานไม่มีปัญหาอะไรปัญหาดีมันก็มีปัญหาปกติในการทำงานมันไม่ได้ปูด้วยพรมด้วยดอกกุหลาบมันก็มีปัญหาเรื่องปกติทำงานกับทุกคนก็มีปัญหาอยู่แล้วนิดๆหน่อยๆเรื่องปกตินะคะในกองถ่ายได้มีโอกาสคุยกันไหมคะในช่วงระหว่างที่มีปัญหาละครเรื่องนี้พี่ไปกองถ่ายประมาณ 4-5 ครั้งส่วนมากพี่อีทจะเป็นคนคุมทั้งเรื่องนะคะก็เลยเห็นบ้างไม่เห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันกระแสมาโจมตีพี่ไก่อยู่โจมตีพี่เรื่องอะไรพี่อยากถามพี่อยู่วงการมา40กว่าปีพี่เคยทำร้ายเด็กเหรอพี่เคยเอาเปรียบเด็กไหมพี่เคยฆ่าเด็กไหมแต่ตอนนี้เด็กอะจะทำให้เพื่อนๆหรือคนที่รักเขาอะฆ่าพี่โดยไม่รู้ตัวเด็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่คนที่เข้าข้างเด็กรักเด็กจะฆ่าพี่ยื่นมือยื่นมีดมาฆ่าพี่เองแต่พี่กับลิชี่ยังไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็ไม่ได้โกรธกันไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับพี่เลยกับเขาเลยน่าจะเกิดกระแสขึ้นมามีหน้าต่อสายคุยกับน้องไม่เคยคุยกับน้องเลยก็ไม่มีอะไรจะไปคุยกับน้องเพื่อแต่ว่าส่วนที่พี่ม้าออกมาพูดนะคะพี่ไก่เขาบอกว่าเหมือนโอ้ยนี่นะคะอีม้านะคะอรณภากฤษฎีมันชื่ออะไรชื่อม้าแต่ปากหมาทำรายการคุยใส่ไข่บังเอิญใส่ไข่ไปเกินฟองหนึ่งไป20ฟองมันก็เลยเยอะไปหน่อยแล้วเขาทำรายการอย่างนี้เขาต้องพูดให้รู้สึกมันเยอะแล้วน้ำเสียงม้าหนึ่งก็กลายเป็น10กลายเป็น100เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะพูดอยากอะไรเนี่ยมันเกินโลเวอร์เพราะฉะนั้นอีม้าเบาๆหน่อยนะมึงนี่ด่ามันตรงนี้เลยคันเนี้ยแต่ว่ามีการไประบายกับเพื่อนจริงไหมคะใครไประบายไม่ได้ไปปรับทุกข์กับพี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ปรับทุกข์ค่ะเป็นการเล่าสู่ก็เรียกปรับทุกข์ทำชีวิตที่ไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขกับการทำงานแล้วก็คือเรื่องที่มีปัญหามาถึงว่าแบบเจอปัญหาบ้างในกองถ่ายที่ทำงานกับน้องปัญหามีปะถามว่ามีไหมทุกกองก็ต้องมีใช่ไหมเขาคุยกันก็คุยกับปกติแต่การทำข่าวมากกว่าปกติมันก็เลยเป็นสิ่งที่อะไรอะไรอะไรออกมาอย่างที่ได้ยินกันนั่นแหละเออและนี่เขาขอด่าฝากไปตรงนี้มาเกินไปนะเบิร์นไม่โกรธไม่โกรธเรื่องปกติคือมาก็เป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วเขาอาจจะรักเรามากหรืออะไรมากเกินไปก็พวกใส่ไปอะไรเงี้ยคือมันก็มีกลับมาทางพี่ไก่เองค่อนข้างหนักตัวเราเองรู้สึกว่ามันกระทบพี่ไม่รู้สึกอะไรพี่เป็นพวกไฟสโตนค่ะพี่ทนแดดทนฝนทนมา50ปีแล้วนะฮะจะตายวันนี้ก็มันตายไปด้วยมีดของเด็กยื่นให้หรือเพื่อนเด็กหรือแฟนคลับเด็กอ่ะซึ่งเขาจะเคยเจอลิซซี่ไหมพวกที่ด่าพี่พวกที่ว่าพี่พวกที่โกรธน้องแทนพี่เนี่ยเขาเคยเจอลิซซี่ไหมเคยทำงานกับลิซซี่ไหมเคยกินข้าวกับน้องไหมแล้วเคยกินข้าวกับพี่ไหมรู้จักสันดานนิสัยพี่ไหมว่าพี่เป็นคนอย่างนั้นเหรออยู่ๆก็มาด่าพี่พี่โกรธพวกนั้นมากกว่าซึ่งไม่รู้อะไรเลยอยู่ว่าด่าซะแล้วสวยเป็นอ้าโอเคเป็นกระโถนให้เขาถุยล้ำลายใส่ลงมาแต่กระโถนอย่างฉันก็พี่สิกหรอค่ะแต่ระหว่างที่ทำงานกับน้องในกองคือพี่ไก่ก็แฮปปี้พี่ก็แฮปปี้มันก็มีบ้างไม่ใช่แบบเยอะแยะอะไรบอกเราทุกคนไม่ใช่ policy ดาราทุกคนถ้าใส่วิกทั้งวันมันก็บดเรื่องปกติเพราะมันคันหัวลิซซี่ใส่บทพี่คันหัว
บทเรื่องปกติเพราะมันคันหัวลิซซี่ใส่บทพี่คันหัวเจ็บหัวมันก็ปวดปกติใช่ไหมแต่เราก็ไปไล่ว่าเฮ้ยมันใส่วิกแล้วมันก็ปวดเจ็บหัวทั้งที่มันใส่ทั้งเรื่องอีมาก็ไปเติมจะร้อยอย่างใช่ไหมมีการขอเรื่องถ่ายถ่ายทำไปไหมคะช่วงที่ไม่เขาเวลามีคิวเขาก็มาถ่ายค่ะกับเรื่องที่มันมีหรือว่าแบบทีมงานสูงท่านคนไม่ไหวแบบที่สนิทกับพี่ไก่มากขอลาออกอยู่นานๆอะไรอย่างเงี้ยมันเขาลาออกจะไปมีผัวค่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องเอามาบวกกันหมดค่ะเขาลาออกจะไปมีผัวค่ะพี่ขาหนูขอลาออกนะคะหนูจะไปมีผัวค่ะบังเอิญมาตื่นบอกพอดีค่ะบางทีเราเล่าอะไรฟังแล้วมาบวกกันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้เกี่ยวกับกรณีกันไม่ได้เกี่ยวกับกรณีน้องกรณีน้องเขาไม่มีอะไรจริงๆแล้วพี่บอกก็ถามก็ดูมีอะไรไหมอ่ะมีไหมถ้าเมื่อมีหรือเขาโกรธพี่ก็คงไม่ไปออกรายการพี่ต่อยให้พี่หรอกนะทั้งที่ตอนนั้นก็ปิดตัวไปแล้ววันไหว้เขาก็ไปกับน้องมารีน่าคนที่น่าสงสารซีมารีน่าทำไมแฟนมารีน่าไม่คุณมาพูดบ้างวันนี้น่าสงสารเพราะมารับต่อรับช่วงในช่วงที่เป็นช่วงที่ตัวละครเลวร้ายด้วยก็เลยคนก็ด่าพี่โอ้ยเปลี่ยนหน้าเลยเปลี่ยนสันดานเลยเหรอทำไมไม่ดูล่ะคะว่านิสัยตัวละครน่ะพฤติกรรมเรื่องนี้มันเป็นสีเทามันเป็นเทามันสามารถโกรธเกลียดได้มันต้องการของมันคือมันก็ทำทุกอย่างได้เพื่อตัวมันเองแล้วพี่แก่มองอะไรกับการที่แบบว่าตอนนี้ละครเรามันเป็นกระแสแล้วมันเกิดกระแสแบบนี้ทั้งมีทั้งบวกชอบด่ามาเถอะค่ะแต่ขอให้ดูนะด่ามาเลยยินดีสรุปเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรอเป็นเรื่องที่คนอื่นพูดทั้งนั้นเลยหนูเคยได้ยินพี่พูดไหมเคยได้ยินพี่พูดไหมเคยไหมมีใครเคยได้ยินพี่พูดบ้างไม่เคยมีใครเคยได้ยินลิซซี่พูดไหมไม่เคยแต่สิ่งที่ได้ยินคืออะไรแฟนขับคนอื่นพูดหมดเลยพวกจิ้นพวกติ่งเนี่ยตัดมันหมดเลยอยากจะบอกอะไรเขาไหมว่าอยากจะบอกว่าด่าได้นะคะไม่ว่าไม่โกรธแต่ให้รู้ว่าด่าอะไรที่ควรหรือไม่ควรไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยแล้วมาด่าอยากจะสั่งสอนพวกที่ด่าจริงๆมาเจอกันหน่อยได้ไหมคะจะเลี้ยงมิทติ้งให้มาเลยค่ะมาเจอกันมิทติ้งเลยจะเลี้ยงฟรีแล้วก็มาด่ากันแล้วคอยดูคอยตอนจบว่าเป็นยังไงที่ด่าดิฉันว่าเป็นเพศเดียวกันรักเพศผู้ชายทุกได้กับผู้ชายดูแล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนอันเหมือนกันนะคะพี่ไก่อัดอันสิคะด่าเรื่องที่โกรธนะบอกว่าฉันอยากเป็นนางเอกความจริงฉันก็อยากเป็นเหมือนกันแต่ไม่มีพระเอกพี่ไม่รู้สึกอะไรเฉยๆหนูพี่อยู่กับวงการนี้มา50ปีพี่เจออะไรมาเยอะกว่านี้นะเจออะไรที่กระทบกระเทือนจนพี่จะออกจากวงการก็มีทั้งหลายอันที่หนูก็รู้ข่าวกันอยู่แต่นี้มันไม่ได้พูดน้องก็ไม่ได้พูดพี่ก็ไม่ได้พูดเกิดจากคนอื่นพูดทั้งนั้นสบายใจขึ้นไหมครับพี่ไก่ได้แจ้งแล้วอยากจะระบายมากกว่านี้ก็อยากจะบอกพวกอีกแฟนคลับมาเจอกันหน่อยคิดเองเองมาเอกับฉันแล้วคุณจะได้ครับเขาดูพี่ตอนนี้เขาบอกเขาจะไม่ดูแล้วพี่ว่ายังไงก็ต้องดูเขาก็อยากรู้ว่าพี่ทำยังไงแล้วเขาจะได้ด่าพี่ต่อโอเคขอบคุณพี่ไก่ดังจังเลยว่าอยู่ต่างเขตกัน